สิกขาบทที่4เรื่องพระฉัพพคี579สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีนั่งเปิดกายในละแวกบ้านพระบัญญัติ4พึงทำความสำเนียกว่าเราจะปกปิดกายให้ดีนั่งในละแวกบ้านเรื่องพระฉัพพคีจบสิกขาบทวิพังภิกษุพึงปกปิดกายให้ดีนั่งในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งเปิดกายในละแวกบ้านต้องอาบัติทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุไม่จงใจ2ภิกษุไม่มีสติ3ภิกษุผู้ไม่รู้4ภิกษุผู้เป็นไข้5ภิกษุอยู่ในที่พัก6ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง7ภิกษุวิกลจริต8ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่4จบ